วันนี้ลองมานับดูว่าหนังดังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกที่ออกฉายในปี2520นั้นถ่ายเห็นเรือนจำอะไรบ้างนะครับเรือนจำแรกก็คือเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแต่เรื่องของหนังนะครับเป็นเรื่องศิลปะการตัดต่อเรือนจำที่เห็นเดินอยู่นี้อาจจะไม่ใช่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเรือนจำหรือว่าเป็นโรงถ่ายที่จำลองขึ้นมานะครับให้เป็นเรือนจำนะครับเพราะว่าหนังนั้นไม่จำเป็นจะต้องถ่ายในสถานที่นั้นจริงๆนะครับอย่างถ่ายในเรือนจำก็อาจจะถ่ายแค่ใต้ด้านหน้าเรือนจำข้างในก็ตัดแปะเอาจากที่อื่นนะครับหรือว่าในโรงถ่ายหรือห้องถ่ายนะครับมาดูเรือนจำแห่งที่2นะครับที่เห็นในหนังนะครับเรือนจำใหญ่ๆนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับน่าจะเป็นที่ลาดยาวบางเขนนะครับก็จะมีรถซึ่งออกมาจากเรือนจำและพระเอกของเรื่องก็คือคุณสมบัติเมธนีนะครับก็จะเรียกว่าแหกคุกมาได้แล้วนะครับก็อยู่ในรถคันนี้แหละครับแล้วก็จะหนีออกจากรถคันนี้นะครับแต่ว่านี่ช่วงไตเติ้ลนะครับหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าจะถูกจับได้อยู่ตลอดเวลานะครับรถวิ่งไปแล้วนะครับรถจอดที่แยกนะครับสมบัติก็กระโดดลงนะครับนี่คือแห่งที่2นะครับเรือนจำแห่งที่3ที่เห็นก็คือเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ครับสิงห์บุรีแต่เห็นแค่ป้ายเรือนจำนะครับแล้วก็จะมาต่อเนื่องฉากที่แหกคุกนะครับแล้วก็มากับรถโดยสารช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อยู่ในไตเติ้ลหนังนะครับก็จะทำรวดเร็วหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นว่าสมบัตินั้นพยายามแหกคุกนะครับแต่ก็หนีไม่รอดตลอดนะครับตอนนี้มากับรถ10ล้อคันนี้แล้วครับตำรวจก็โบกตรวจสงสัยนะครับว่าอะไรอยู่ในเข่งได้ยินเสียงแก๊กนะครับเข่งสั่นชูมือแล้วครับสมบัติเมธนีครับไม่พ้นครับนี่คือเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่แหกคุกออกมาได้นะครับแต่ว่าไปไม่พ้นนะครับแล้วก็อีกเรือนจำหนึ่งนะครับที่สมบัติเมธนีนั้นเข้าไปอยู่ก็คือเรือนจำจังหวัดสระบุรีครับนี่ครับเรือนจำจังหวัดสระบุรีในปี2520ครับปัจจุบันน่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับก็เป็นเรือนจำแห่งที่4ในหนังนะครับนอกจากเรือนจำแล้วยังเห็นรถของเรือนจำด้วยนะครับรถสองแถวคันเล็กนี่แหละครับเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีสระบุรีครับก็แหกคุกจากสิงห์บุรีก็มาติดที่สระบุรีครับแล้วฉากที่สระบุรีนี่แหละครับที่จะเจอกับสรพงษ์ชาตรีแล้วก็ช่วยกันแหกคุกออกมาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูในเรือนจำสักนิดหนึ่งนะครับเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับในเรือนจำซ้ายมือจะเป็นสรพงษ์นะขวาจะเป็นแผ่นบรเพชรจับมือกันแล้วก็แหกคุกที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีครับแต่ว่าเวลาถ่ายฉากอย่างนี้ก็ถ่ายในโรงถ่ายนะครับเป็นฉากที่แหกออกมาได้นะครับแล้วก็ไปตามท่อระบายน้ำนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นโรงถ่ายนะครับถึงจะทำถึงได้นะครับอยู่ในท่อระบายน้ำคิดจะหนีนะครับเอาน้ำมันแล้วก็จุดไฟไล่ลุ้นกันนะครับปากที่ปากท่อเขายังมีลูกกรงอีกก็ต้องนัดลูกกรงแล้วหนีออกมานะครับสมัยที่ดูหนังโอ้แต่ก่อนตื่นเต้นมากเลยนะครับฉากนี้ครับนี่แหละครับที่ตัดมาให้ดูนะครับเพื่อที่จะหาจุดเฉลยว่าหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกที่ออกฉายในปี2520คุณจรัญพรมรังสีกำกับนั้นถ่ายให้เห็นเรือนจำอยู่กี่แห่งนะครับก็จะมีอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรือนจำลาดยาวที่บางเขนกรุงเทพเรือนจำที่สิงห์บุรีแล้วก็สุดท้ายที่เห็นก็คือจากนี้แหละครับบอกว่าเป็นเรือนจำที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็แหกคุกรอดออกมาได้นะครับแล้วก็ไปเป็นเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกหนังคิวบูนะครับซึ่งผมเคยลงไว้ในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับ